มาอยู่จุดนี้ได้ยังไงนะตั้งแต่จำความได้ก็เล่นกีฬามาตลอดมันแปลกเหมือนกันนะที่เริ่มเล่นเทควันโดเพราะทะเลพ่อบอกว่าถ้าแข่งชนะจะได้ไปเที่ยวทะเลแพ้ยับเยินแต่ก็ได้ไปอยู่ดีเหมือนพ่อให้สัญญาที่เรายังทำไม่สำเร็จเทนนิสอยากทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อบวกกับความไม่ชอบแพ้จากนั้นก็เลยฝึกหนักทุกวันความฝันที่แค่อยากไปทะเลก็เติบโตขึ้นกลายเป็นนักกีฬาเทควันโดพร้อมความฝันที่อยากได้เหรียญทองโอลิมปิกซึ่งมันก็ต้องแลกกับเวลาเวลาที่จะมีให้ครอบครัวเพื่อนแม้แต่ตัวเองร่างกายแทบไม่มีเวลาพักเลยมันต้องแลกสิ่งที่สำคัญด้วยสิ่งที่สำคัญเหมือนกันมันคุ้มมันคุ้มเวลาแพ้แต่ละครั้งมันเหมือนทุกสิ่งที่เราตั้งใจมามันพังทลายไปต่อหน้าโอลิมปิกปี2016เราแพ้ใน4วินาทีสุดท้ายครั้งนั้นน่าจะเป็นคลื่นความเศร้าที่สุดคลื่นลูกใหญ่มากๆเหมือนฝันร้ายบางทีพอเราบินสูงมากๆจังหวะที่มันร่วงลงมาก็เจ็บหน้าดูเรายอมแลกทุกสิ่งกับชัยชนะมาแล้วนี่นะแต่ทุกครั้งที่แพ้จะมีมือใครคนหนึ่งดึงมือเราขึ้นมาทุกครั้งเทนนิสคิดเสมอว่าเราไม่ได้มีพรสวรรค์ชัยชนะทุกครั้งเกิดจากการฝึกอย่างหนักโอลิมปิก2020พอมองไปรอบๆเป็นครั้งแรกที่ในสนามไม่สามารถมีคนเข้ามาเชียร์ได้7วินาทีสุดท้ายที่กำลังจะแพ้มันกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วจริงๆเราไม่ได้มาถึงจุดนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวกำลังใจมาจากทุกคนสู้นะถึงจะไม่ได้มีคนเชียร์ข้างสนามอย่างทุกทีแต่เทนนิสก็เชื่อว่าทุกคนจะตะโกนเชียร์สุดเสียงเหมือนเดิมอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่อยากเสียใจแล้วไม่อยากทำให้ทุกคนเสียใจด้วยเวลายังไม่หมดยังไม่หมดหวังศรัทธาในตัวเองทุกคนในครอบครัวทุกคนในประเทศความรักของทุกคนทำให้นิดศรัทธาในตัวเองจะเชื่อเลยนะจากแค่ความฝันเล็กๆในตอนนั้นทำให้เรามาไกลได้ขนาดนี้